อนนี้ก็เดือดแล้วนะคะคุณยายเอาตะไคร้ใส่ค่ะแล้วก็ตามด้วยเหยาะสิ่งที่ทำให้หอมคือน้ำปลาร้านะคะยายเหยาะเลยค่ะเหยาะเลยเหยาะเลยเทเลยเทเลยค่ะนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะนิดเดียวค่ะค่ะเสร็จแล้วก็เอาผักหวานใส่เลยยายเอาเลยยายใส่เลยใส่ผักหวานเร็วๆกำลังเดือดพร่านเลยนะคะตอนนี้คุณยายกำลังใส่ผักหวานนะคะใส่ผักหวานใส่หมดเลยค่ะผักหวานอ่อนมากเลยค่ะอ่อนมากๆเลยเก็บจากต้นมาใหม่ๆเลยค่ะเดี๋ยวก็จะเอาใส่ข้าวสารนิดนึงนะคะปิดฝาปิดฝาตอนนี้ใส่ใบแมงลักนะคะคุณยายบอกว่าอร่อยแล้วใส่มะขามเปียกสักนิดนึงแล้วก็เอาแล้วก็ใส่อะไรนะใส่ข้าวนะใส่ข้าวสารโขลกข้าวสารโขลกนิดนึงมันจะได้เหนียวเหนียวนะคะเข้มข้นเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะรอสักแป๊บนึงก็สุกก็ได้ทานแล้วค่ะเมนูวันนี้แกงเห็ดใส่ผักหวานค่ะยายจะตำส้มตำนะคะใส่พริกแล้วค่ะปกติก็มีกระเทียมใส่ได้นะแต่วันนี้กระเทียมหมดค่ะโขกพริกพริกคือชิลลี่นะคะ CHILLI ชิลลี่แปลว่าพริกค่ะใส่พริก 4-5 เม็ดแล้วก็โขกละเอียดเสร็จแล้วยายก็เอามะละกอใส่นิดนึงใส่นิดนึงนะคะจะได้ไม่กระเด็นค่ะยายจะใส่อะไรอีกใส่มะเนี่ยมีดจะใส่มีดส้มตำนะคะตอนเที่ยงเราทำแกงเห็ดแล้วก็ตามด้วยส้มตำค่ะพอดีมีมะละกอนะคะอุปกรณ์ก็มีพร้อมค่ะมีมะกอกมะนาวเลมอนมะเขือเทศโทมาโตสแล้วก็ผักพ้อยนะคะอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีน้ำปลาค่ะฟิซซอสแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาสุกนะคะแล้วก็ชูการ์น้ำตาลนิดนึงคุณยายบีบมะนาวลงหน่อยนึงค่ะไม่ต้องเปรี้ยวมากค่ะบีบมะนาวน้ำปลาสอแล้วนะคะโทมาโต้นะคะโทมาโต้พุทโทมาโต้สักสองลูกก็พอเนาะเดี๋ยวไม่เปรี้ยวเสียบหลายเสียบหลายเอไปสามไม้วิตามินซีนะคะมะเขือเทศข้ามีพอแล้วมะกอกอะไรอีกมะกอกมะกอกมันจะออกรสชาติฝาดๆหน่อยนะคะใส่ระยายทั้งลูกเลยก็เปรี้ยวๆฝาดๆนะคะได้อีกได้โอเคเดี๋ยวใส่อะไรน้ำปลาหรือใส่มะละกอเอาเลยยายผงชูรสผงชูรสนิดหน่อยนิดหน่อยพอให้มีรสชาติใส่น้ำตาลเยอะนิดนึงชูการ์ชูการ์ชูการ์นิดหน่อยนิดหน่อยนะคะให้มีหวานตัดบ้างค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลาหน่อยนึงแซ่บๆนัวๆนะคะน้ำปลาค่ะนิดนึงไม่ต้องใส่เยอะหรอกไม่เข้มไหมหอมแล้วเริ่มหอมแล้วใส่ปลายังฟิชซอสฟิชซอสฟิชซอสนะอันนี้แหละคะเดี๋ยวต้องโขกเครื่องโขกเครื่องให้เข้ากันก่อนนะแล้วค่อยเอาเส้นมะละกอใส่อันนี้กำลังคลุกเคล้า mix ก็คือคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วก็เอาผักพายอ่ะนะคะผักพายอ่ะฝานมาเรียบร้อยแล้วนะคะซอยมาเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยก็ทำครึ่งหนึ่งมันก็เยอะมากเลยเอาครึ่งเดียวก็พอค่ะเอาเก็บไว้ทำวันอื่นน่าจะอร่อยนะมือคุณยาย
ตำส้มตำใส่ปลาร้าว้าวกำลังถ่ายคลิปส้มตำมาชิมที่รสชาติเป็นไงชิมยายลองชิมสิเปรี้ยวหวานมันเค็มบอกรสชาติด้วยค่ะต้องเติมอะไรอีกเปรี้ยวน้ำปลาอ๋อเปรี้ยวแล้วก็จืดนะคะจะต้องเติมฟิชซอสไม่ต้องมีคนชิมถึงจะรู้ครูอ้อยบอกใส่น้ำตาลนิดนึงน้ำตาลเชื่อดมั้งไอ้หัวลกกันมาน้ำตาลหน่อยนึงอะไรอีกชูรสชูรสนิดนึงก็ไอ้โผล่ทีนี้มือสาวทีนี้เมื่อกี้มือชายตอนนี้มือสาวเนาะชิมอีกรอบสิว่าโอเคไหมส้มตำโอเคนะอร่อยแล้วนะ delicious เลยนะเราเรียบร้อยแล้วนะคะส้มตำมื้อเที่ยงนี้เราก็จะทานส้มตำส้มตำกับแกงเห็ดเดี๋ยวค่อยตักแกงเห็ดหน่อยนะเดี๋ยวตักแกงเห็ดหน่อยเพราะว่าเห็ดสุกแล้วเห็ดสุกแล้วเราก็จะตักแกงเห็ดกันเดี๋ยวเราจะทานแกงเห็ดกันเนาะตักเลยค่ะนี่เห็ดใส่ผักหวานเธอเอ่ยกูมาเนี่ยว่าแจ๋เลยเห็ดเรียกสมาชิกมาทานกันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะโอเคโอเคค่ะหอมฉุยเลยค่ะแกงเห็ดใส่ผักหวานแล้วก็ส้มตำเมนูวันนี้ค่ะคุณยายกินข้าวแกงเห็ดอร่อยเนี่ยเนาะดูทรงดูท่าทางแม่นปะแซ่บปะส้มตำก็อร่อยส้มตำก็อร่อยแกงเห็ดก็อร่อยกินข้าวกับลูกสาวครูอ้อยวันนี้มีอาหาร2อย่างส้มตำกับแกงเห็ดเนาะแต่เราก็กินกันอร่อยเนาะวันนี้กินมังสวิรัตินะส้มตำแกงเห็ดกับข้าวเหนียวเนาะกินง่ายๆไอ้ยายยายก็ทำแกงเห็ดอร่อยเด้อเห็ดก็แบบนิ่มมากเลยอ่ะมันเห็ดอ่อนอ่อนอ่อนมากเลยเพราะเห็ดใหม่ผักหวานก็อ่อนเนาะแซ่บไปหมดเลยนะ